สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรามาสแควร์ถนนสายสุขภาพทั้ง4สายที่จะทำให้คุณกินดีอยู่ดีชีวิตดีและจิตใจดีค่ะกับดิฉันบีมวรานิชจิรารสเจริญนะคะเรามีนัดกันเป็นประจำแบบนี้เลยค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 ถึงเที่ยงทางทรูวิชั่นช่อง42 MBT ภาคกลางช่อง11และดร.ทีวีดาวเทียม PSI ช่อง272ค่ะวันนี้พบกันในวันหยุดนะคะวันที่5ธันวาคมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยู่บ้านนะคะติดตามรายการของเราค่ะเพราะว่าจะมีสาระความรู้ดีๆมาฝากคุณผู้ชมตลอด1ชั่วโมงเต็มต่อจากนี้ค่ะมาที่ช่วงแรกของเรานะคะในช่วงเปิดตู้เย็นเราก็มีสาระความรู้เกี่ยวกับอาหารแล้วก็ส่วนประกอบของอาหารที่ต้องระมัดระวังมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะซึ่งเราจะมาพูดถึงสาหร่ายอบกรอบค่ะถ้าพูดถึงพวกขนมขบเคี้ยวนะคะในท้องตลาดเนี่ยมีเยอะแยะมากมายให้เลือกสรรค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกมันฝรั่งทอดนะคะป๊อปคอร์นเวเฟอร์หรือว่าอื่นๆอีกมากมายค่ะแต่หนึ่งในนั้นที่ได้รับความนิยมอย่างมากก็คือสาหร่ายอบกรอบค่ะวันนี้เราจะมาดูกันเลยนะคะว่าสาหร่ายอบกรอบจะรับประทานยังไงให้ปลอดภัยแล้วถ้าเกิดว่าเรารับประทานในปริมาณที่มากจนเกินไปมันจะสามารถส่งผลอันตรายอะไรต่อสุขภาพร่างกายของเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปฟังจากนักวิชาการโภชนาการกันเลยค่ะช่วงเปิดเรียนอาหารกินเล่นหรือขนมขบเคี้ยวจัดเป็นหนึ่งในประเภทอาหารที่มีให้เลือกค่อนข้างหลากหลายเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่ามองไปทางไหนก็สามารถหาซื้อได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วไปซะหมดผู้บริโภคก็สามารถเลือกได้ตามแต่ความต้องการทั้งที่เป็นมันฝรั่งทอดป๊อปคอร์นบิสกิตเวเฟอร์ปลาเส้นรวมไปถึงสาหร่ายปรุงรสที่เป็นอีกหนึ่งความนิยมที่ติดตลาดอย่างมากในปัจจุบันเรื่องราวของสาหร่ายทอดกรอบนั้นจะเป็นยังไงเราไปฟังคำตอบจากนักวิชาการโภชนาการกันเลยค่ะค่ะสำหรับสาหร่ายปรุงรสในปัจจุบันก็จะมีหลากหลายเลยแล้วก็เป็นที่นิยมไม่ว่าทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยนะคะด้วยรสชาติที่มันค่อนข้างถูกปากเพราะว่ารสชาติเขาจะออกค่อนข้างเค็มขึ้นมาและปัจจุบันก็มีปรุงรสที่เริ่มมีรสหวานเข้ามาด้วยนะคะซึ่งมันก็จะมีทั้งสาหร่ายทอดสาหร่ายอบกรอบหรือสาหร่ายย่างนะคะมีมาให้เลือกเลยนะคะซึ่งมันก็มีสิ่งที่พึงระวังนะคะเพราะบางคนเข้าใจว่าสาหร่ายเนี่ยเป็นแหล่งโปรตีนน่าจะช่วยในการดูแลสุขภาพได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องพึงระวังมากกว่าในตัวของสารอาหารที่เราหวังว่าเราจะได้ประโยชน์จากการรับประทานสาหร่ายค่ะสำหรับในตัวของสาหร่ายเนี่ยก็สาหร่ายปรุงรสเนี่ยเราจะทำมาจากสาหร่ายทะเลเป็นหลักนะคะก็สาหร่ายทะเลที่เราพบเห็นทั่วไปนะคะไม่ว่าเราก็จะมักจะใช้สาหร่ายเอามาทำต้มจืดนะคะแต่ถ้าสาหร่ายที่ทำต้มจืดก็อาจจะไม่ค่อยถูกปากสักเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ได้ผ่านการปรุงรสชาติที่ทำให้ง่ายต่อการรับประทานแล้วก็ถูกปากในการรับประทานนะคะก็ส่วนใหญ่ก็สาหร่ายก็ทำมาจากสาหร่ายทะเลค่ะในเรื่องของส่วนประกอบนะคะถ้าเกิดในตัวของสาหร่ายทอดกรอบเนี่ยส่วนประกอบจะมีสาหร่ายทะเลประมาณ 80-90% นะคะแล้วก็จะมีส่วนประกอบของน้ำมันพืชนะคะส่วนใหญ่ก็ใช้น้ำมันปาล์มนะคะเพราะว่าจะเหมาะกับการทอดนะคะเพื่อให้ในตัวของผลิตภัณฑ์มันมีความกรอบนะคะแล้วก็จะมีการปรุงรสอาจจะใส่ตัวของเกลือซีอิ๊วหรือว่าถ้าเป็นรสในพวกน้ำมันงาก็อาจจะมีการใส่น้ำมันงาลงไปด้วยแล้วก็ใส่พวกผงปรุงรสต่างๆแต่ถ้าเป็นพวกสาหร่ายอบกรอบหรือสาหร่ายย่างเนี่ยก็จะตัดในส่วนของน้ำมันปาล์มออกไปนะคะก็จะมีส่วนประกอบของสาหร่ายทะเลนะคะประมาณ 90% แล้วก็มีพวกเกลือหรือว่าผงปรุงรสต่างๆนะคะค่ะสำหรับในตัวของสารอาหารในสาหร่ายปรุงรสเนี่ยก็จะมีถ้าสารอาหารหลักก็จะมีตัวของโปรตีนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดในตัวของสาหร่ายทอดเนี่ยก็จะมีตัวของไขมันขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีพวกวิตามินพวกวิตามิน B วิตามิน A นะคะแล้วก็จะมีพวกแร่ธาตุพวกมีธาตุเหล็กนะคะ
มีแคลเซียมอะไรพวกนี้แต่ว่าสารอาหารรองพวกนี้จะไม่ได้มีปริมาณที่มากนะคะแต่สิ่งที่มีที่มากเลยในตัวสารอาหารรองก็คือในตัวของโซเดียมที่มีเยอะนะคะซึ่งจริงๆแล้วตัวโซเดียมจริงๆในตัวของสาหร่ายเขาก็มีเยอะอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพอการปรุงรสเพื่อให้มันมีความน่ารับประทานเนี่ยเขาก็จะใส่ผงปรุงรสไปในค่อนข้างเยอะนะคะทำให้โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยสาหร่ายประมาณ1หน่วยบริโภคเนี่ยหรือประมาณ1แผ่นถ้าเป็น1แผ่นใหญ่นะคะก็จะมีในตัวของโซเดียมโดยเฉลี่ยประมาณ100มิลลิกรัมเลยนะคะถือว่าเป็นปริมาณที่ค่อนข้างเยอะเพราะปกติเราคงไม่ได้กินสาหร่ายแค่แผ่นเดียวเรากินในปริมาณที่เยอะก็จะเป็นโอกาสที่จะเป็นสารอาหารที่แม้ว่าโซเดียมจริงๆเป็นสารอาหารที่ร่างกายก็ต้องการแต่ว่าร่างกายไม่ได้ต้องการมากจนจะต้องได้รับในปริมาณมากเกินไปเพราะว่าการรับมากเกินไปก็จะมีผลต่อเรื่องของความดันโลหิตสูงนะคะอาจจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตหรือว่าทำให้เป็นโรคเรื้อรังต่างๆที่ยังเนื่องมาจากในเรื่องของการได้รับโซเดียมมากเกินไปค่ะจริงๆแล้วในตัวของแต่ละผลิตภัณฑ์ในเรื่องของสาหร่ายปรุงรสไม่ว่าเป็นสาหร่ายทอดสาหร่ายอบกรอบสาหร่ายย่างเนี่ยพลังงานเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันมากเลยนะคะแล้วแต่กระบวนการทำแล้วแต่ในเรื่องของปริมาณน้ำมันที่ใช้นะคะในเรื่องของพลังงานเนี่ยถ้าโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ1ซองถ้า1หน่วยบริโภคโดยคร่าวๆโดยทั่วๆไปประมาณ15กรัมถึงประมาณ20กรัมเนี่ยเขาจะมีพลังงานอยู่ที่ประมาณ110กิโลแคลอรี่นะคะต่อ1หน่วยบริโภคนะคะในเรื่องของโซเดียมเนี่ยจริงๆโซเดียมก็อาจจะต้องตอบได้ค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันจะมีตั้งแต่85มิลลิกรัมต่อประมาณ1หน่วยบริโภคจนถึงประมาณ350มิลลิกรัมเลยก็มีเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผู้บริโภคทำได้เนี่ยเราคงไม่ใช่รับฟังข้อมูลในเรื่องของแค่ปริมาณโซเดียมโดยเฉลี่ยเท่าไหร่เราควรจะอ่านฉลากโภชนาการเป็นตัวสำคัญมากกว่านะคะเพื่อจะเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับที่เราจะรับประทานแล้วไม่เกิดผลเสียต่อร่างกายค่ะก็จะมีกระแสในเรื่องของมีเด็กที่รับประทานสาหร่ายปรุงรสเป็นประจำแล้วเกิดมีอาการในเรื่องของไตเสื่อมมีในเรื่องของตาเสื่อมขึ้นมาเขาก็เกิดมีการเชื่อมโยงว่าเด็กคนนี้รับประทานอะไรนะคะก็มีการให้ข้อมูลว่ารับประทานในตัวของสาหร่ายนะคะว่าทำให้มีการเชื่อมว่ากินสาหร่ายทำให้เกิดอาการดังกล่าวถามว่ามันมีหลักฐานการพิสูจน์ไหมว่ามันเกิดจากการกินสาหร่ายก็ยังไม่มีนะคะแต่ถามว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมถ้าถามความเป็นไปได้เราต้องมาดูในเรื่องของสาหร่ายปรุงรสเนี่ยมันมีอะไรที่อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงอันแรกเลยที่สำคัญเลยที่ต้องพึงระวังก็คงไม่ใช่โปรตีนแล้วคงเป็นในเรื่องโซเดียมนะคะโซเดียมในปริมาณที่มากเนื่องจากการรับประทานสาหร่ายเนี่ยถ้าใครที่เคยรับประทานจะสังเกตว่าเราคงไม่รับประทานแค่แผ่นเดียวเรากินไปเรื่อยๆเพราะว่ามันค่อนข้างเพลินแล้วมันกินแล้วมันไม่ได้รู้สึกอิ่มหรือมันไม่รู้สึกหนักท้องก็จะกินไปยิ่งซื้อห่อใหญ่เท่าไหร่ก็สามารถกินได้หมดห่อนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นปริมาณโซเดียมที่เยอะถ้าโซเดียม1แผ่นเนี่ยโซเดียมโดยเฉลี่ยประมาณสักประมาณ100มิลลิกรัมโซเดียมนะคะซึ่งกินหลายแผ่นก็ได้รับในปริมาณที่เยอะซึ่งโซเดียมเนี่ยจะทำให้มีส่วนทำให้เพิ่มความดันโลหิตสูงได้ซึ่งภาวะความดันโลหิตสูงเนี่ยความดันโลหิตสูงมันจะทำลายหลอดเลือดต่างๆทั่วร่างกายไม่ว่าจะหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงตาหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไตนะคะทำให้มันมีโอกาสเป็นไปได้นะคะว่าจะทำให้อวัยวะต่างๆที่มีหลอดเลือดไปเลี้ยงซึ่งจริงๆมันทั้งตั้งแต่หัวจนเท้าเลยนะคะมันจะเสื่อมได้นะคะดังนั้นเนี่ยก็ถามว่าหลักฐานบอกแน่ชัดไหมว่าเกิดจากสาหร่ายไม่ใช่แต่ว่าถ้าบอกองค์ประกอบอะไรของสาหร่ายที่อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงก็ในเรื่องโซเดียมก็เป็นสิ่งที่ต้องพึงระวังค่ะค่ะในเรื่องของการรับประทานอาหารเนี่ยในบางคนก็มองในเรื่องของพลังงานเป็นสำคัญซะมากกว่านะคะทำให้หลงลืมในเรื่องประเด็นเรื่ององค์ประกอบอื่นๆของในตัวของอาหารที่เรากินว่ามันมีอื่นๆที่อาจจะต้องระมัดระวังมากกว่าพลังงานเพราะถ้าถามว่าพลังงานในตัวของสาหร่ายอกกับสาหร่ายทอดเนี่ยต่างกันไหมถ้าในปริมาณน้ำหนักที่เท่ากันประมาณ15กรัมเนี่ยพลังงานไม่ได้ต่างกันมากเลยถ้าสาหร่ายทอดเนี่ยประมาณ15กรัมก็จะมีพลังงานประมาณ90ถึง110กิโลแคลอรี่นะคะแต่ถ้าสาหร่ายอบเนี่ยก็จะมีพลังงานลดลงมาหน่อยประมาณ70กิโลแคลอรี่หรือบางอันประมาณ45กิโลแคลอรี่ก็ตามนะคะแต่สิ่งที่ต้องพึงระวังคือปริมาณโซเดียมปริมาณโซเดียมจริงๆแล้วไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยนะคะ
เนื่องจากสาหร่ายอบเนี่ยประมาณ15กรัมเนี่ยปริมาณโซเดียมมันจะแตกต่างกันแล้วแต่ผลิตภัณฑ์จะมีตั้งแต่140ถึง350เลยนะคะส่วนในเรื่องของสาหร่ายทอดเนี่ยถ้าโดยเฉลี่ยเนี่ยก็จะมีปริมาณโซเดียมเนี่ย85ถึง175มิลลิกรัมโซเดียมนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากกว่านะคะที่เน้นย้ำเลยไม่ใช่ในเรื่องของพลังงานเพราะว่าพลังงานเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะแต่ตัวโซเดียมเนี่ยพอๆกันถ้าเลือกผิดชนิดหรือไม่ได้ดูฉลากให้ดีเนี่ยปริมาณโซเดียมสาหร่ายอบก็อาจจะยังมากกว่าด้วยซ้ำนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะสาหร่ายอบหรือทอดเนี่ยควรจะดูฉลากเป็นสำคัญแล้วก็ในเรื่องของปริมาณการรับประทานควรจะมีลิมิตในการรับประทานแม้ว่าเราจะเลือกสาหร่ายที่มันมีโซเดียมไม่มากแต่ว่าเรากินในปริมาณมากสุดท้ายปริมาณโซเดียมที่ได้รับในครั้งนั้นที่กินก็อาจจะมากก็ได้ค่ะจากตัวสาหร่ายเนี่ยทำมาจากสาหร่ายทะเลนะคะซึ่งในทะเลเนี่ยจะน่าจะถ้าเกิดได้อ่านข้อมูลว่าการรับประทานปลาทะเลอาจจะเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของโลหะหนักนะคะสาหร่ายทะเลก็เช่นกันนะคะก็จะเป็นในตัวของมีโอกาสที่จะได้รับการสารตกค้างพวกโลหะหนักนะคะซึ่งก็มีการตรวจนะคะการตรวจเนี่ยมันมี2แหล่งข้อมูลนะคะในช่วงประมาณปี2554ถึงประมาณ2556นะคะหรือประมาณนี้ของอย.ก็มีข้อมูลนะคะว่ามันมีการสุ่มตรวจในเรื่องของสาหร่ายปรุงรสเนี่ยก็พบว่าพวกตะกั่วแคดเมียมเนี่ยไม่ได้พบเกินมาตรฐานนะคะแต่พอมันมีในเรื่องของมูลนิธิผู้บริโภคนะคะในปี2560เนี่ยก็พบว่ามีการสุ่มตรวจอีกก็พบว่ามันมีในเรื่องของการปนเปื้อนตะกั่วนะคะแล้วก็แคดเมียมนะคะในสาหร่ายนะคะแต่ตัวตะกั่วเนี่ยจากการสุ่มตรวจในผลิตภัณฑ์ประมาณ21ตัวอย่างเนี่ยก็พบว่ายังไม่ได้เกินจากที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดนะคะแต่ตัวแคดเมียมเนี่ยมีประมาณ 1-2 ตัวอย่างเนี่ยเขามีแคดเมียมในปริมาณที่มากนะคะดังนั้นเนี่ยแม้ว่ามันไม่ได้เกินที่กำหนดแต่ว่าถือว่าเป็นแหล่งหนึ่งที่มีโลหะหนักปนเปื้อนดังนั้นเนี่ยในเรื่องความถี่การรับประทานเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะนอกจากเรื่องโซเดียมที่เราต้องระมัดระวังแล้วในเรื่องของสิ่งปนเปื้อนที่มันปนเปื้อนมากับวัตถุดิบเนี่ยก็เป็นสิ่งต้องพึงระวังความถี่ในการรับประทานก็ไม่ควรรับประทานบ่อยนะคะและปริมาณด้วยนะคะเพราะว่าจะช่วยป้องกันไม่ให้เราได้รับโอกาสเสี่ยงได้รับพวกสารปนเปื้อนที่เราดึงออกไปไม่ได้ค่ะค่ะสำหรับถ้าในตัวของสารอาหารนะคะในเรื่องของกระบวนการปรุงประกอบอาหารเนี่ยสารอาหารที่มันจะลดน้อยลงก็คือในตัวของกลุ่มของวิตามิน B แล้วก็วิตามิน C นะคะแต่เนื่องจากสาหร่ายเนี่ยมันไม่ได้เป็นแหล่งของสารอาหารกลุ่มนี้นะคะในตัวของแร่ธาตุหรือว่าในตัวของโปรตีนตัวของโซเดียมหรือแร่ธาตุอื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทานแบบสดหรือว่าแบบปรุงรสแบบมาแปรรูปเนี่ยสารอาหารสำคัญก็ไม่ได้แปลเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่สำคัญจริงๆก็คือในตัวของโซเดียมมากกว่านะคะในการของการรับประทานแบบปรุงรสนะคะก็จะได้รับในเรื่องของโซเดียมที่เพิ่มเติมขึ้นมาในการปรุงประกอบเพิ่มรสชาติให้น่ารับประทานมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าแนะนำจริงๆเนี่ยรับประทานสาหร่ายในรูปแบบของอาหารที่อย่างเช่นเรารับประทานพวกสาหร่ายในแกงจืดนะคะพวกนี้เนี่ยก็จะถือว่าเราจะลดโอกาสได้รับโซเดียมที่มากเกินไปได้ค่ะก็จะเป็นอีกของว่างหนึ่งที่คนที่ลดน้ำหนักนะคะที่จะมองว่าสาหร่ายน่าจะเป็นแหล่งโปรตีนนะคะน่าจะช่วยในการควบคุมน้ำหนักได้นะคะซึ่งถ้ามองในแง่ของพลังงานนะคะสำหรับพลังงานในเรื่องของอาหารว่างเนี่ยปริมาณเท่าไหร่ถึงจะไม่มากเกินไปก็คือไม่ควรเกิน200กิโลแคลอรี่ซึ่งถ้าสังเกตฉลากในตัวของฉลากโภชนาการนะคะในหนึ่งหน่วยบริโภคของสาหร่ายเนี่ยก็มีพลังงานอยู่ประมาณแค่ประมาณ110กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองในแง่พลังงานอาจจะตอบโจทย์นะคะแต่สิ่งที่ไม่ตอบโจทย์ก็คือปริมาณโซเดียมนะคะเพราะปริมาณโซเดียมที่เยอะเนี่ยทำให้ร่างกายกักเก็บน้ำไว้นะคะตรงนี้เนี่ยเมื่อร่างกายเก็บน้ำไว้เนี่ยการลดน้ำหนักก็จะเป็นไปได้ยากขึ้นนะคะเพราะร่างกายเนี่ยก็จะต้องมีการกำจัดกระบวนการขับน้ำออกก่อนนะคะซึ่งตรงนี้จะขัดขวางในเรื่องของกระบวนการลดในตัวของไขมันในร่างกายได้ค่ะดังนั้นแม้ว่าพลังงานอาจจะตอบโจทย์แต่ตัวสารอาหารที่
เป็นต้องพึงระวังคือโซเดียมอาจจะไม่ตอบโจทย์เราและอีกอย่างคนที่มีน้ำหนักเกินมักจะมีในเรื่องโรคร่วมอื่นๆร่วมด้วยไม่ว่าจะโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานความดันหัวใจอะไรพวกนี้เนี่ยซึ่งเป็นโรคร่วมที่อาจจะต้องพึงระวังในเรื่องปริมาณโซเดียมในการรับประทานอยู่แล้วสาหร่ายก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในการที่มีทั้งภาวะน้ำหนักเกินแล้วมีโรคร่วมอื่นๆด้วยค่ะสำหรับในเรื่องของการบริโภคสาหร่ายอย่างปลอดภัยอันแรกเลยการเลือกเนื่องจากสาหร่ายปรุงรสเนี่ยจะเป็นสิ่งที่มันมีโซเดียมเยอะแต่ว่าแต่ละผลิตภัณฑ์ปริมาณโซเดียมเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะคะในเรื่องของหลักการอ่านฉลากโภชนาการเพื่อคัดกรองในตัวของสารอาหารที่เราไม่อยากได้เยอะเนี่ยเรามีตัวเลขไหมมีค่ะในการที่จะดูว่าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยเป็นแหล่งของสารพวกโซเดียมที่เยอะหรือเปล่าเราจะตัดกันที่ 10% ของปริมาณที่แนะนำต่อวันนะคะถ้าในผลิตภัณฑ์นั้นๆเนี่ย1หน่วยบริโภคของเขาเนี่ยมีปริมาณโซเดียมตั้งแต่ 10% ขึ้นไปนะคะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่อาจจะไม่ควรจะเลือกมารับประทานนะคะเพราะว่าเราจะได้รับในเรื่องของแหล่งของโซเดียมที่มากเกินไปเพราะว่าในวิถีชีวิตปกติของเราเนี่ยอาหารไทยเนี่ยเขาปรุงแต่งรสชาติมามากมายอยู่แล้วโซเดียมเนี่ยแม้ว่าเราจะไม่ได้กินสาหร่ายเนี่ยก็มักจะได้เกินอยู่แล้วนะคะสาหร่ายเป็นแหล่งเพิ่มเติมของโซเดียมที่มีโอกาสที่เราจะได้รับโซเดียมเกินในวันนั้นอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยควรจะอ่านฉลากโภชนาการเพื่อคัดกรองในตัวของปริมาณโซเดียมนะคะไม่ให้มากเกินไปแล้วก็อย่างที่2ปริมาณการรับประทานในเรื่องของปริมาณของโซเดียมที่เราควรได้รับในมือว่างนะคะเขาก็มีข้อกำหนดว่าถ้าจะรับประทานมือว่างเนี่ยปริมาณโซเดียมที่เหมาะสมก็คือไม่ควรเกิน200มิลลิกรัมนะคะดังนั้นเนี่ยปริมาณในเรื่องของการรับประทานสาหร่ายนะคะถ้าโดยการรวบรวมข้อมูลในเรื่องของปริมาณที่สาหร่ายเท่าไหร่นะคะที่จะมีปริมาณโซเดียมไม่เกิน200เนี่ยก็คือจะลิมิตอยู่ที่ไม่เกิน15กรัมนะคะ15กรัมต่อ1หน่วยบริโภคนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยจำกัดในตัวของปริมาณโซเดียมที่เราไม่ให้ได้รับมากเกินไปอย่างสุดท้ายก็คือในเรื่องความถี่นะคะแม้ว่าเราจะเลือกผลิตภัณฑ์ดีแค่ไหนนะคะอ่านฉลากโภชนาการเรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่ต้องพึงระวังเนื่องจากในตัวของสาหร่ายทะเลเนี่ยมันมีการสุ่มตรวจแล้วมันพบมีการปนเปื้อนในตัวของโลหะหนักไม่ว่าตะกั่วหรือแคดเมียมแม้ว่าจะไม่ได้เกินในปริมาณที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแต่ว่ามันเป็นแหล่งหนึ่งที่มันจะเพิ่มโอกาสให้เราได้รับโลหะหนักโดยไม่จำเป็นนะคะดังนั้นความถี่ในการรับประทานก็ควรต้องพึงระวังนะคะไม่แนะนำให้รับประทานทุกวันนะคะสัปดาห์หนึ่งถ้าเกิดเป็นคนชอบทานจริงๆก็ไม่ควรเกิน1ครั้งเพื่อลดโอกาสที่เราจะได้รับสิ่งปนเปื้อนที่เราไม่อยากให้ทำอะไรต่อสุขภาพเราค่ะช่วงเปิดเรียนได้ทราบกันแล้วนะคะว่าวิธีการรับประทานสาหร่ายอบกรอบแบบที่ยังปลอดภัยจะต้องทำยังไงบ้างแน่นอนค่ะปริมาณที่มากจนเกินไปก็อาจจะไม่เหมาะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเป็นผู้ป่วยที่ต้องดูแลในเรื่องของโซเดียมแล้วก็ในเรื่องของการรับประทานอาหารต่างๆก็ต้องระมัดระวังอย่างเป็นพิเศษนะคะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วง Better to Know ค่ะกลับเข้าสู่ช่วง Better to Know กันค่ะช่วงนี้เราก็มีวิธีการรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉินรูปแบบต่างๆมาฝากคุณผู้ชมกันคุณผู้ชมจะได้รับมือได้อย่างถูกต้องแล้วก็ทันเวลาค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าพูดถึงในเด็กเล็กๆที่ยังไม่สามารถพูดหรือว่าสื่อสารได้ค่ะสิ่งสำคัญก็คือคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจะต้องให้ความเอาใจใส่แล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดนั่นเองและถ้าเด็กมีภาวะขาดน้ำเนี่ยถือว่าเป็นอันตรายมากๆค่ะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยทีนี้เราจะมาดูกันว่าคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตวิธีการว่าลูกของเราเนี่ยมีภาวะขาดน้ำหรือเปล่าและจะต้องมีวิธีการปฐมพยาบาลช่วยเหลือเบื้องต้นยังไงบ้างเดี๋ยวไปติดตามชมกันได้ในสกู๊ปนี้กันเลยค่ะส
ำหรับเด็กเล็กในวัยขวบปีแรกถึงช่วงอายุ3ปีนั้นเรื่องของการดูแลจากผู้ปกครองเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆค่ะโดยเฉพาะกับเด็กเล็กๆ เนื่องจากเป็นวัยที่ยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และเป็นวัยที่ไม่สามารถบอกกล่าวถึงความต้องการหรืออาการผิดปกติของร่างกายได้ดังนั้นผู้ปกครองจึงควรใส่ใจดูแลเด็กในช่วงวัยนี้ให้มากๆซึ่งหนึ่งในอาการที่ผู้ปกครองควรให้ความระมัดระวังก็คือภาวะขาดน้ำซึ่งภาวะนี้หากเกิดขึ้นในผู้ใหญ่เองก็ยังเป็นอันตรายและมีความเสี่ยงมากดังนั้นการเกิดภาวะขาดน้ำในเด็กเล็กยิ่งทำให้เกิดอันตรายได้เป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะและหากไม่ได้รับการดูแลหรือความช่วยเหลือที่ถูกต้องและรวดเร็วก็อาจจะส่งผลถึงแก่ชีวิตได้เลยล่ะค่ะน้ำเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ที่เป็นส่วนประกอบในร่างกายเลยนะคะคนทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็จะประมาณ 60% ของร่างกายเนี่ยเป็นส่วนน้ำซึ่งมันจะประกอบไปด้วยทั้งน้ำที่อยู่ในหลอดเลือดแล้วก็น้ำที่อยู่ในอวัยวะแล้วก็น้ำที่อยู่ในช่องระหว่างอวัยวะกับหลอดเลือดค่ะส่วนในเด็กเนี่ยก็จะมีน้ำอยู่ประมาณ 70-80% ของร่างกายทั้งหมดค่ะปกติน้ำในร่างกายเนี่ยก็เป็นสารประกอบหรือสารละลายที่อยู่ในถ้าอยู่ในอวัยวะเนี่ยก็คือจะอยู่ในเซลล์หรือว่าในชิ้นส่วนของอวัยวะพวกนั้นซึ่งเขาจะเป็นเหมือนสารละลายเป็นตัวนำต่างๆค่ะแล้วก็น้ำที่อยู่ในหลอดเลือดเนี่ยก็คือเหมือนจริงๆมันก็ผสมอยู่กับเลือดอะเนาะก็เป็นส่วนที่จะละลายพวกวิตามินพวกเกลือแร่หรือว่ามีเม็ดเลือดอยู่ภาวะขาดน้ำเนี่ยจริงๆแบ่งออกเป็น3ระดับนะคะระดับแรกคือภาวะขาดน้ำระดับน้อย2ก็คือปานกลางแล้วก็3คือขาดน้ำมากนะคะขาดน้ำระดับน้อยเนี่ยส่วนใหญ่ร่างกายจะคือการขาดน้ำทั้งหมดเนี่ยร่างกายเขาจะมีระบบการฟีดแบคหรือระบบย้อนกลับที่ทำให้ให้บังคับให้เราเนี่ยไปหาน้ำมาดื่มหรือรับประทานเองสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยก็คือจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะเขารู้ตัวแล้วเขาก็สามารถไปดื่มน้ำได้อาการแรกก็จะรู้สึกกระหายน้ำก่อนแล้วก็อยากดื่มน้ำมากก็จะไปหาน้ำดื่มเองได้นะคะซึ่งอาการที่จะสามารถมองเห็นได้จากภายนอกจากการขาดน้ำปริมาณน้อยก็อาจจะแค่ดูมีตาแห้งปากแห้งลิ้นแห้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าระดับปานกลางเนี่ยก็จะเริ่มมีชีพจรเต้นเร็วหรือหัวใจเต้นเร็วส่วนระดับที่มันรุนแรงมากเนี่ยก็จะเริ่มมีอาการเวียนหัวหรือว่าหน้าซีดตัวซีดแล้วก็อาจจะมีความดันตกช็อกได้นะคะส่วนในเด็กเนี่ยถ้าเกิดเขามีอันตรายเพราะว่าเขาบางทีเด็กบางคนจะไม่รู้วิธีการไปหาน้ำด้วยตัวเองหรือว่าเด็กตัวเล็กมากๆก็ไม่สามารถหาน้ำดื่มเองได้ก็จะมีอันตรายค่ะสำหรับในเด็กเล็กเนี่ยสาเหตุการเกิดภาวะขาดน้ำเนี่ยก็ด้วยความที่เขาอะถ้าพื้นที่ผิวเทียบกับน้ำหนักตัวเนี่ยจะมีพื้นที่ผิวเยอะกว่าผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเสียน้ำไปทางพื้นที่ผิวเนี่ยก็จะเยอะกว่าผู้ใหญ่เพราะเขามีโอกาสที่จะขาดน้ำได้เยอะกว่าอยู่แล้วยิ่งอากาศร้อนๆแล้วเหงื่อออกมากแล้วก็มีการระเหยของเหงื่อเร็วเขาก็จะเสียน้ำไปได้ทางเหงื่อเยอะอย่างที่สองที่เจอบ่อยก็คือเด็กเนี่ยอาจจะมีภาวะเหมือนไม่สบายมีอาเจียนถ่ายเหลวเงี้ยค่ะพอเขาอาเจียนหรือถ่ายเหลวไปก็จะเป็นการเสียน้ำไปกับการอาเจียนหรือเสียน้ำไปกับอุจจาระที่ถ่ายออกไปทำให้เขามีภาวะขาดน้ำเกิดขึ้นค่ะสำหรับภาวะขาดน้ำในเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยมีความรุนแรงต่างกันเพราะว่าภาวะขาดน้ำในเด็กจะรุนแรงกว่ามากนะคะเนื่องจากอย่างที่บอกว่าพื้นที่ผิวกายเทียบกับน้ำหนักตัวของเด็กเนี่ยมีปริมาณมากเพราะฉะนั้นถ้าเขาขาดน้ำเนี่ยเขาก็จะเสียน้ำไปทางผิวหนังได้ในปริมาณเยอะมากแล้วก็บวกกับว่าไตเขาเนี่ยไม่สามารถจะทำความเข้มข้นของปัสสาวะได้มากเท่าผู้ใหญ่หรือดีเท่าผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเขาจะเสียน้ำหรือปริมาณน้ำที่อยู่ในปัสสาวะออกไปมากกว่าผู้ใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีโอกาสที่จะเสียน้ำได้เร็วกว่าแล้วก็เยอะกว่าผู้ใหญ่เพราะนั้นพอเขาเสียน้ำได้เร็วกว่าเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะเกิดอาการแย่ได้มากกว่าผู้ใหญ่ค่ะร่างกายของมนุษย์มีน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญประมาณ60%โดยในเลือดมีน้ำเป็นองค์ประกอบ92%และในสมองมีน้ำเป็นองค์ประกอบ85%น้ำมีความสำคัญต่อระบบร่างกายเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นตัวกลางในการเกิดปฏิกิริยาเคมีในร่างกายทุกชนิดยกตัวอย่างเช่นกระบวนการย่อยอาหารกระบวนการดูดซึมอาหารและกระบวนการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายเป็นต้นนอกจากนั้นน้ำยังช่วยให้การขับถ่ายกากอาหารในลำไส้ใหญ่เป็นไปได้โดยสะดวกรวมไปถึงสารเคมีในร่างกายที่อาจเป็นพิษก็ถูกกำจัดออกจากร่างกายโดยอาศัยน้ำนอกจากนั้นน้ำยังช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายและช่วยรักษาระดับความเป็นกรดด่างของเหลวต่างๆในร่างกายรวมไปถึงการช่วยระบายความร้อนของร่างกายในรูปของเหงื่ออีกด้วย
โดยภาวะขาดน้ำคือภาวะที่ร่างกายมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอจนส่งผลต่อการทำงานของระบบไหลเวียนและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจไตสมองทางเดินอาหารกล้ามเนื้อเป็นต้นซึ่งสาเหตุของภาวะขาดน้ำที่พบบ่อยๆแบ่งได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะได้แก่1การสูญเสียน้ำไปทางปัสสาวะทางเดินอาหารและเหงื่อเช่นท้องร่วงอาเจียนปริมาณมากปัสสาวะมากผิดปกติจากน้ำตาลในเลือดสูงหรือยาบางชนิดภาวะไข้สูงหรือเป็นลมแดดที่ทำให้สูญเสียน้ำทางผิวหนังมากกว่าปกติ2การได้รับน้ำเข้าสู่ร่างกายไม่เพียงพอหรือดื่มน้ำน้อยกว่าที่ร่างกายต้องการค่ะเด็กที่มีภาวะขาดน้ำเนี่ยเริ่มต้นก็คือเขาจะมีปากแห้งคอแห้งเหมือนกันนะคะแล้วก็อาจจะมีปัสสาวะออกน้อยลงซึ่งสังเกตได้ง่ายว่าจริงๆแล้วภายใน6ชั่วโมงเนี่ยเด็กควรจะปัสสาวะละถ้าเขายังไม่ปัสสาวะเนี่ยก็น่าสังเกตว่าอันตรายนะคะอย่างที่2คืออาจจะมีร้องไห้แล้วไม่มีน้ำตานะคะอันนี้เป็นภาวะแรกๆที่เด็กจะแสดงออกมาเมื่อเขาขาดน้ำต้องรีบพาไปโรงพยาบาลนะคะส่วนผู้ใหญ่เนี่ยอย่างที่แนะนำคืออาการแรกๆเนี่ยเขาจะมีแรงแล้วก็ไปหาน้ำดื่มเองได้จนกระทั่งยกเว้นว่าเขาจะเสียน้ำเยอะมากจนกระทั่งลุกแล้วเวียนหัวหรือมีอาการช็อกซึ่งก็คือเป็นการขาดน้ำรุนแรงแล้วเขาก็จะมีอันตรายไปถึงเลเวลนั้นถึงจะมาโรงพยาบาลสำหรับเด็กในภาวะขาดน้ำยิ่งถ้าเป็นเด็กเล็กมากๆนะคะพื้นที่ผิวกายต่อน้ำหนักตัวก็จะยิ่งเยอะมากเพราะฉะนั้นแล้วน้ำก็เป็นส่วนประกอบหลักที่เยอะมากถ้าในเด็กถ้าเทียบกับผู้ใหญ่คือประมาณ 70-80% เลยเพราะฉะนั้นถ้าเขาขาดน้ำเนี่ยเขามีโอกาสเสียชีวิตได้รวดเร็วกว่าผู้ใหญ่ควรจะต้องรีบพามาโรงพยาบาลให้ทันค่ะสำหรับระยะเวลาการขาดน้ำจนกระทั่งถึงขั้นอันตรายเนี่ยก็ขึ้นกับระดับการขาดน้ำถ้าเกิดว่าเขาขาดน้ำปริมาณน้อยเช่นเป็นระยะต้นก็มีเวลานานคือจริงๆแล้วมันขึ้นกับหลายปัจจัยค่ะหนึ่งก็คืออย่างที่บอกว่าขึ้นกับระดับความรุนแรงของการขาดน้ำในระยะนั้นถ้าเขาระยะต้นก็อาจจะมีเวลานานหน่อยพอดูแลได้หรืออย่างที่สองคือขึ้นกับปริมาณน้ำที่เขาเสียไปด้วยถ้าเขามีอัตราการเสียน้ำอย่างรวดเร็วเช่นถ่ายตลอดเวลาถ่ายไหลตลอด10นาที10ครั้งต่อชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะการทดแทนก็ไม่พอเพราะฉะนั้นความรุนแรงก็จะมากขึ้นนะคะแล้วก็3ก็คือขึ้นกับปริมาณที่น้องเขาสามารถดื่มเข้าไปได้ด้วยถ้าเกิดว่าเขาได้ดื่มเข้าไปเท่ากับที่เขาถ่ายเป็นอย่างน้อยเนี่ยก็โอกาสอันตรายก็จะค่อนข้างน้อยค่ะการกระหายน้ำเป็นสัญญาณหรืออาการแรกๆที่ร่างกายแสดงออกเพื่อพยายามเพิ่มปริมาณน้ำในร่างกายซึ่งในทารกและเด็กเล็กเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะขาดน้ำได้มากที่สุดเนื่องจากไม่สามารถบอกได้ว่าหิวน้ำเมื่อไหร่โดยสัญญาณบ่งชี้ภาวะขาดน้ำอาจไม่ชัดเจนมากนักแต่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลอาจสังเกตได้จากอาการปากและลิ้นแห้งร้องไห้ไม่มีน้ำตาผ้าอ้อมเปียกปัสสาวะน้อยลงหรือปัสสาวะน้อยกว่าปกติปัสสาวะมีสีเข้มตาโหลแก้มตอบกระหม่อมบุ๋มง่วงซึมหงุดหงิดง่ายหายใจเร็วมือเท้าเย็นเป็นต้นส่วนใหญ่ผู้ใหญ่จะมีอาการที่แตกต่างกันออกไปตามระดับความรุนแรงของภาวะขาดน้ำและพบอาการอื่นๆได้เช่นกระหายน้ำง่วงซึมอ่อนเพลียปัสสาวะน้อยกว่าปกติมึนหัวปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วและแรงหายใจเร็วและหอบดูซึมลงสับสนสูญเสียการรับรู้เรื่องบุคคลเวลาและสถานที่เป็นต้นซึ่งถ้าหากพบหรือสงสัยว่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า2ปีผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอาการป่วยหนักจากโรคอื่นๆมีอาการหรือเข้าข่ายของภาวะขาดน้ำควรรีบพาไปพบแพทย์หรือโทรแจ้ง1669โดยทันทีค่ะสำหรับการปฐมพยาบาลหรือดูแลเด็กที่มีภาวะขาดน้ำนะคะถ้าเกิดเราเห็นว่าเขามีเราควรจะป้องกันตั้งแต่ต้นคือถ้าเราเห็นว่าเขามีอุจจาระออกมาปริมาณมากหรืออาเจียนออกมาปริมาณมากเนี่ยควรจะให้น้ำทดแทนอย่างรวดเร็วก็คือให้พยายามให้เขาดื่มน้ำในปริมาณอย่างน้อยเท่ากับที่เขาเสียไปอะค่ะแล้วก็ถ้าเขาเริ่มดูแบบ6ชั่วโมงไม่ปัสสาวะหรือว่าดูซึมลงทานน้อยลงเล่นน้อยลงเนี่ยค่ะก็ต้องรีบทำพบแพทย์สำหรับภาวะขาดน้ำที่เวลาเด็กมีอาการเหมือนขาดน้ำแล้วผู้ปกครองพยายามป้อนน้ำเข้าไปเนี่ยถ้าเด็กยังรู้สึกตัวดีไม่ได้ซึมหรือว่าหลับสนิทหรือช็อกอยู่อะค่ะการป้อนน้ำไปเนี่ยเด็กก็เราก็จะป้อนในอัตราเร็วที่ปกติคือให้เขาดื่มเองหรือดูดน้ำเองก็จะไม่สำลักไม่ได้เสี่ยงต่อภาวะสำลักแต่ว่าสำหรับปริมาณที่จะให้ไปเนี่ยจริงๆก็คือให้มากเท่าที่เขาจะสามารถรับประทานหรือดื่มเข้าไปได้นะคะหรือที่ดีที่กะง่ายๆก็คือเท่ากับปริมาณที่เขาเสียไป
สำหรับเกลือแร่ในเด็กเนี่ยจริงๆเราสามารถให้ได้แต่แนะนำว่าถ้าไปซื้อเนี่ยต้องเป็นซื้อเกลือแร่ที่สำหรับเด็กโดยเฉพาะเพราะว่าปริมาณเกลือแร่ในเด็กเนี่ยอาจจะต้องระวังเพราะเราต้องคำนวณตามน้ำหนักตัวค่ะถ้าเกิดว่าให้ในปริมาณมากก็มีโอกาสที่ทำให้เขาเสียน้ำได้ง่ายขึ้นจากทางปัสสาวะหรือทางเหงื่อค่ะก็เลยแนะนำว่าจริงๆก็ไปซื้อที่ร้านขายยาแต่ว่าต้องระบุว่าเป็นน้ำเกลือแร่ของเด็กสำหรับน้ำเกลือแร่ของผู้ใหญ่หรือว่าเกลือแร่ที่ใช้หลังออกกำลังกายนะคะถ้าไปใช้ในเด็กเล็กเนี่ยก็มีโอกาสจะไปเพิ่มความเข้มข้นของตัวเกลือในร่างกายแล้วจะทำให้เกลือเนี่ยไปกับ น้ำแล้วก็จะปัสสาวะออกมาในปริมาณมากขึ้นมันจะทำให้เด็กเนี่ยมีภาวะขาดน้ำได้มากขึ้นได้อะค่ะสำหรับการให้น้ำหวานหรือน้ำแดงชงแทนน้ำเกลือแร่นะคะตัวน้ำหวานหรือน้ำแดงเนี่ยเขามีแต่กลูโคสหรือมีแต่ความหวานเท่านั้นมันจะไม่ได้ไปชดเชยเกลือแร่ที่เสียไปจากการถ่ายเหลวหรืออาเจียนหรือปัสสาวะออกไปอะค่ะก็อาจจะมีประโยชน์ในระยะเวลาสั้นๆหรือในช่วงที่เด็กเขาขาดอาหารเหมือนพอเวลาเขาอาเจียนเยอะหรือถ่ายเหลวเยอะเนี่ยเขาก็จะเหมือนคล้ายๆขาดอาหารไปด้วยส่วนหนึ่งการให้น้ำแดงก็ช่วยในเรื่องขาดกลูโคสหรือขาดอาหารแต่ว่าไม่ได้ช่วยเรื่องการขาดเกลือแร่วิธีปฐมพยาบาลเมื่อพบเด็กที่มีภาวะขาดน้ำหากเด็กมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะขาดน้ำเช่นมีการถ่ายอุจจาระเป็นจำนวนมากหรือมีอาการอาเจียนผู้ปกครองหรือผู้ดูแลควรทำการทดแทนน้ำที่เสียไปโดยการให้เด็กดื่มน้ำในปริมาณอย่างน้อยที่สุดเท่าที่เสียไปและคอยสังเกตอาการของเด็กหากภายใน6ชั่วโมงเด็กมีอาการซึมลงกินน้อยไม่กระตือรือร้นปัสสาวะน้อยลงหรือไม่ปัสสาวะก็ควรรีบพาเด็กมาพบแพทย์หรือโทรเรียก1669ค่ะส่วนความเชื่อที่ว่าเด็กดื่มเกลือแร่หรือน้ำหวานแทนการดื่มน้ำเปล่านั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะไม่ได้เป็นการชดเชยน้ำที่เสียไปและอาจจะเป็นการเพิ่มอันตรายให้แก่เด็กได้อีกด้วยละค่ะสำหรับการป้องกันภาวะขาดน้ำในเด็กนะคะก็อย่างที่บอกให้ระวังเฝ้าระวังว่าน้องเนี่ยมีการเสียน้ำไปทางไหนได้บ้างหรือเปล่านะคะในช่วงเวลานั้นเช่นถ้าเขาถ่ายเหลวเยอะหรืออาเจียนเยอะหรือปัสสาวะออกเยอะเนี่ยก็ให้อย่างน้อยทดแทนเท่ากับที่เขาเสียไปนะคะแล้วก็อย่างที่สองคือให้ระวังว่าอย่างเช่นถ้าเขามีการถ่ายเหลวอาเจียนร่วมกับไข้ด้วยก็มีโอกาสที่เขาจะเสียเหงื่อหรือระบายความร้อนไปทางผิวหนังซึ่งมันจะทำให้เขาเสียน้ำเพิ่มขึ้นไปอีกได้นะคะการระวังก็คือให้พยายามเช็ดตัวลดไข้แล้วก็ให้น้ำทดแทนอย่างน้อยเท่ากับที่เขาเสียไปค่ะสำหรับการปฐมพยาบาลเด็กที่มีภาวะขาดน้ำนะคะถ้าเป็นระยะต้นๆหรือว่าเด็กยังรู้สึกตัวดีไม่ซึมมากยังมีปัสสาวะออกได้ร้องไห้มีน้ำตานะคะก็ให้พยายามให้เขาดื่มน้ำเท่ากับที่เขาเสียไปนะคะแต่ว่าถ้าเด็กเนี่ยเริ่มดูซึมหรือว่าเล่นน้อยทานข้าวได้น้อยลงทานดื่มน้ำน้อยลงเนี่ยก็แนะนำให้พามาโรงพยาบาลค่ะช่วง Better to Knowสิ่งสำคัญค่ะก็คือต้องพยายามให้เด็กดื่มน้ำตลอดนะคะอย่าให้ขาดน้ำค่ะและความเชื่อที่เชื่อว่าให้เด็กดื่มน้ำเกลือแร่หรือว่าน้ำหวานจะเป็นการช่วยภาวะขาดน้ำเป็นสิ่งที่ผิดและอาจจะทำให้เด็กมีอันตรายมากยิ่งขึ้นก็ฝากกันไว้ก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายรามา DNA ค่ะมาที่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะในช่วงรามา DNA ช่วงนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวของน้องนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะซึ่งจะต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเกี่ยวกับการแข่งขันสถานการณ์จำลองค่ะวันนี้จะไปฟังความรู้สึกกับน้องอีกทีมหนึ่งที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ด้วยว่าเขามีความรู้สึกยังไงบ้างเราไปฟังความรู้สึกของน้องๆพร้อมกันได้เลยค่ะช่วงรามา DNA สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภศรอัศวโนดมค่ะนักศึกษาฉุกเฉินการแพทย์ชั้นปีที่4ค่ะครับสวัสดีครับผมโอบนะครับพรมเพชรนวลพรมนะครับปัจจุบันนะครับทำงานตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์นะครับสังกัดภาควิชาวิชาฉุกเฉินครับโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับก็เป็นพาราเมดิกรุ่น1จากรามาธิบดีนะครับสวัสดีครับธนากรลักษณมาพันธ์นะครับนักศึกษาฉุกเฉินการแพทย์ชั้นปีที่4ครับสวัสดีครับที่อายุเพชรเคลื่อนนะครับผมนักศึกษาฉุกเฉินการแพทย์ชั้นปีที่4นะครับช
การแข่งขันพิวเวอร์เทลแคร์แชมเปี้ยนชิพใช่ไหมครับว่าเป็นการแข่งขันทีมแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลนะครับในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินภายนอกโรงพยาบาลนะครับโดยในปีนี้ก็เป็นการแข่งขันในทีมที่ว่าเขาเรียกว่า Wireless Medicine นะครับคือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือผู้บาดเจ็บฉุกเฉินที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะครับหรือว่าในพื้นที่ที่เช่นพื้นที่ป่าอะไรเป็นต้นครับจัดขึ้นที่ประเทศมาเลเซียครับที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียครับสำหรับทีมผมก็ได้รับรางวัลรองแชมเปี้ยนอันดับ2นะครับประเภท International Team นะครับการแข่งขันที่เราไปแข่งขันที่ประเทศมาเลเซียนะครับก็จะผ่านไปแต่ละสเตชันแต่ละสเตชันซึ่งแต่ละฐานเนี่ยก็จะมีไม่เหมือนกันเช่นฐานแรกก็ให้อิมมูนไลท์ฐานที่2ก็เป็นการคอนโทรลบีตติ้งการใช้ทูนิเก้แล้วก็ฐานที่3ก็เป็นการยกเคลื่อนย้ายโดยมีอุปกรณ์อย่างจำกัดเช่นมีแค่ไม้ไผ่กับกระสอบฝั่งทีมก็ต้องมาอะแดปแล้วก็นำคนไข้เนี่ยมูฟผ่านอุปสรรคต่างๆเช่นโคลนน้ำครับสำหรับของหนูนะคะก็คือน่าจะเป็นตอนที่ต้องแบบว่ายกเคลื่อนย้ายข้ามลำธารน้ำอะไรแบบนี้ค่ะคือเหมือนว่ามันต้องใช้ทั้งความสามัคคีของทีมแล้วก็การที่ว่าเราต้องประสานงานกันทั้งตลอดเวลาในการที่จะยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยค่ะเพราะว่าแบบสภาพน้ำสภาพโคลนข้างล่างอะไรแบบนี้มันก็ไม่สม่ำเสมอกันทำให้เราต้องคุยกันแมเนจทีมกันตลอดเวลาค่ะแล้วก็ต้องคอยดูอาการของคนไข้ด้วยว่าตอนนี้คนไข้เป็นยังไงบ้างอะไรแบบนี้ค่ะก็สำหรับผมนะครับก็เช่นเดียวกับน้องโบนะครับคือเป็นฐานสุดท้ายนะครับก็คือเป็นฐานยกเคลื่อนย้ายซึ่งเราต้องแบ่งทีมกันก็คือแบ่ง2คนเนี่ยไปประเมินคนไข้ไปดูแลคนไข้แล้วก็อีก2คนเนี่ยต้องไปทําเปลในการยกเคลื่อนย้ายคนไข้ครับซึ่งกว่าจะยกคนไข้ผ่านไปเราต้องผ่านอุปสรรคต่างๆอย่างเช่นที่กล่าวมาข้างต้นนะครับต้องผ่านโคลนต้องขึ้นผ่านน้ำซึ่งทุกอย่างเนี่ยเราทําคนเดียวไม่ได้ครับก็คือเราต้องร่วมใจสามัคคีกันภายในทีมถึงจะพาคนไข้ก้าวอุปสรรคผ่านไปได้ครับผมโอเคครับสำหรับผมก็ชอบสเตชันที่เขาเรียกว่าลองไม่ได้เข้าสกิลนะครับเพราะสเตชันนี้จะเป็นสเตชันเกือบลองสุดท้ายนะครับซึ่งก็จะมีผู้บาดเจ็บ1รายนะครับนอนอยู่อย่างนั้นเนี่ยทีมก็จะเข้าไป4คนใช่ไหมครับเราจะแบ่งเป็น2-2เนาะ2คนเนี่ยก็จะเข้าไปประเมินคนไข้นะครับเข้าไปทําการประเมินไข้ตรวจคนไข้รักษาคนไข้นะครับเด็ก2คนเนี่ยเขามีอุปกรณ์ที่นึงนะครับก็เป็นไม้พายกับกระสอบเนาะให้เรามาอะแดปทําเป็นเปลสนามนะครับที่จะทําให้มูฟคนไข้ออกจากที่เกิดเหตุซึ่งก็เป็นการทดสอบทั้งความรู้ทั้งด้านเมดิคอลนะครับแล้วก็การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับแล้วก็การadapt การทำงานเป็นทีมแล้วก็การเข้าทีมที่เป็นเซสชั่นที่เข้าทีมมาเล่นในแบดดิซีนที่สุดครับครับสำหรับผมก็เป็นเคสต่อเนื่องจากของพี่ธนากรนะก็คือเป็นเมื่อดูแลเสร็จแล้วครับเราต้องทำการเหมือนเคลื่อนย้ายครับผมซึ่งในระยะทางในการเคลื่อนย้ายนี่ก็หลายร้อยเมตรมากเราจะมีแค่โนเลจอย่างเดียวแล้วเราต้องมีแบบฟิสิกอลร่างกายที่แข็งแรงด้วยนะครับถึงจะพาผู้ป่วยไปได้เพราะว่าเขาใช้ผู้ป่วยจริงนะครับผมแล้วก็อยู่กัน4คนนะก็มีทั้งทีมเวิร์คแล้วก็ร่างกายที่แข็งแรงถึงจะพาผู้ป่วยแบบไปถึง เส้นชัยหรือว่าโกได้นะครับแต่ว่าประทับใจไหมก็คือประทับใจมากครับเพราะว่าเราก็มีการซักซ้อมกันบ้างนะครับก็คือเพราะว่าเราเป็นหน้าเป็นตาเนาะเราก็เลยต้องมีการซักซ้อมกันนะครับผมแล้วก็นอกจากทั้งโนเลจแล้วเราก็ต้องมีการซักซ้อมแบบพวกฟิสิกอลด้วยเพราะว่ามันเป็นการแข่งในวิดไวเดอร์เนสเนาะมันต้องใช้แบบร่างกายด้วยนะครับก็ตอนแข่งจริงก็ตื่นเต้นมากแล้วก็ทีมก็เป็นทีมเวิร์กดีครับผมก็แบบมีการคุยกันตลอดเวลามีการคอมมูนิเคตกันตลอดเวลาเพราะว่ามันด้วยความที่มันมีความยากลำบากเนาะถ้าแบบมีอะไรผิดพลาดนิดนึงมันก็อาจจะส่งผลเสียต่อทั้งทีมเราแล้วก็ต่อผู้ป่วยได้นะครับWe'll be right back.
ก่อนที่เราจะไปแข่งนะคะก็คือพวกเราเนี่ยจะมีการแบบนัดมาติวกันค่ะทางด้านทฤษฎีแล้วก็ด้านปฏิบัตินะคะก็คือทางทฤษฎีเนี่ยเราก็จะมีการพวกรีวิวเทคบุ๊กต่างๆค่ะว่าแบบว่าไวเดอร์นิดเมดิซีเนี่ยเขามีการทำยังไงบ้างมีอะไรบ้างที่ทำในป่าหรือว่าไม่ทำในป่านะคะแล้วก็มีหัตถการใดบ้างที่ควรทำหรือว่าอาการใดบ้างที่ควรแก้ไขทันทีอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็มีพวกการแอปพลายอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าวัสดุต่างๆที่มีในธรรมชาตินะคะเช่นอย่างที่ได้ยกตัวอย่างไปก่อนหน้าว่ามีพวกการใช้พวกไม้ไผ่หรือว่าใช้กระสอบที่มีอะค่ะมาทำเป็นพวกเปย์ขนย้ายคนไข้ชั่วคราวนะคะก็คือเราจะมีการฝึกซ้อมกันเบื้องต้นนะคะแล้วก็มีการเอาใช้ผ้ามาเป็นอุปกรณ์อิมโมบิไลซ์ต่างๆนะคะเพื่อรักษาคนไข้เบื้องต้นให้คนไข้มีอาการสเตเบิลที่สุดภายในป่านั้นค่ะก็อย่างที่บอกไปตอนแรกเช่นกันค่ะก็คือเหมือนที่มีต้องข้ามน้ำข้ามโคลนอะไรแบบนี้ค่ะก็คือเหมือนจะเซอร์ไพรส์พวกเรานิดนึงเพราะว่าตอนแรกเนี่ยพวกเราคิดว่าเหมือนว่าจะเป็นแบบแทรคกิ้งธรรมดาให้เดินไปตามป่าเรื่อยๆอะไรแบบนี้แต่ว่าอันนี้ก็คือเหมือนสร้างอุปสรรคให้พวกเราได้ลองทดสอบทั้งแรงกายแรงใจของทั้งทีมเราอะค่ะว่าแบบว่ามีความสามัคคีหรือความพร้อมความร่วมมือกันมากแค่ไหนค่ะแต่ว่าพวกเราก็ผ่านมาได้อย่างผ่านไปได้ด้วยดีค่ะถ้าส่วนตัวของหนูเลยนะคะก็คือเหมือนครั้งนี้ที่ไปเนี่ยเป็นการแบบประสบการณ์ที่ใหม่มากๆของหนูค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยก็ที่เรียนมาเนี่ยเราก็เหมือนว่าอยู่ในที่ที่มีทรัพยากรพร้อมทุกอย่างนะคะแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยก็คือไม่ต้องมีการแอพพลายหรือว่าประยุกต์ใดๆมากนะคะแต่ว่าพอได้ไปที่สถานการณ์หรือว่าในซีนาริโอที่ปรับเปลี่ยนออกไปกลายเป็นไวเดอร์เมดิซีนเนี่ยทำให้เราต้องรู้จักการประยุกต์ใช้ต่างๆมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้ทำงานร่วมกันกับทีมที่ปกติเนี่ยอาจจะไม่ได้แค่เรียนหนังสือด้วยกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ฝึกการทำงานร่วมกันจริงๆค่ะในครั้งนี้ก็คือทำให้เราเห็นแบบทีมเวิร์คที่เป็นทีมเวิร์คจริงๆมากกว่าแค่คำพูดอะค่ะทำให้เราได้รู้จักคำนี้มากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับตัวอบเองนะครับก็เป็นครั้งแรกสำหรับตัวน้องอบเองแล้วก็ตัวทีมเองนะครับที่ได้ไปเปิดโลกทัศน์นะครับผมสำหรับการแข่งในทีมของ Wilderness Medicine ซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราก็จะแข่งเฉพาะแบบเป็น CNNO ธรรมดาที่มีอุปกรณ์มีรีซอร์สพร้อมอย่างที่น้องโบบอกแต่ว่าครั้งนี้เราไปในทีม Wilderness Medicine มีลิมิตรีซอร์สนอกจากเราต้องใช้ความรู้ในเรื่องของ Medical Skill แล้วเราต้องใช้ความรู้ในเรื่องของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์นอกจากนี้แล้วเราอยู่คนเดียวครับเราไม่สามารถดูแลคนไข้ได้ทีมเป็นส่วนสำคัญที่จะพาเราแล้วก็จะพาคนไข้ไปถึงจุดหมายได้ครับได้เปิดประสบการณ์ใหม่นะครับก็คืออย่างที่บอกว่าไวเลนเมดิซีนในไทยเรายังไม่ค่อยกว้างขวางมากนะครับแล้วก็ทำให้เราได้ออกไปเปิดประสบการณ์แล้วก็ได้นำสิ่งต่างๆมาปรับใช้ในประเทศไทยนะครับก็คือหลังจากนี้เนี่ยก็หลังจากที่กลับมาจากมาเลเซียก็ได้อาจารย์ให้ได้มาถ่ายทอดกับน้องนะครับแล้วก็เพิ่มการเรียนในหัวข้อนี้มากขึ้นเข้มข้นมากขึ้นนะครับซึ่งเป็นข้อดีเนาะเราได้พัฒนาการเรียนการสอนด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือได้รู้จักกับทีมนะครับทั้ง4คนนะครับก็ทำให้เรารู้จักมากขึ้นแล้วก็มีความเข้าใจแล้วก็เป็นทีมเวิร์คกันมากขึ้นนะครับก็สำหรับผมนะครับก็เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่แล้วก็เปิดโลกกว้างเลยครับเพราะว่าก็เหมือนที่ทั้ง3คนได้กล่าวไปก็คือมันเป็นสิ่งที่ใหม่มากสำหรับพวกเราเนาะครับแล้วก็สำหรับผมแล้วก็การแข่งขันครั้งนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นการที่ต้องใช้critical skill ด้วยครับเช่นพวกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับเพราะว่าเราบางทีเราไม่รู้ว่าเราไปเจออะไรเราต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้ด้วยresource ที่มันมีอยู่จำกัดนะครับแล้วก็ต้องก็เหมือนที่บอกไปก็คือต้องมีทีมเวิร์คอะไรแบบนี้ด้วยนะครับผมก็ฝากถึงน้องๆม.6หรือว่าพี่ๆ AMT นะครับผมที่สนใจอยากจะมาเรียนสาขาฉุกเฉินการแพทย์หรือว่าพาราเมดิกที่รามาธิบดีของเรานะครับก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เพจรามาเมดิกนะครับผมแล้วก็อยากจะบอกว่ามันไม่มีอะไรที่ง่ายแล้วก็ไม่มีอะไรที่ยากก็เป็นกำลังใจให้น้องๆแล้วก็รอต้อนรับน้องๆพาราเมดิกเจนใหม่แล้วเจอกันที่รามาธิบดีนะครับผม
ช่วงรามา DNA ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆด้วยนะคะสำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ค่ะการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆกับเยาวชนนะคะน้องๆก็ดูพี่ๆคณะนักศึกษาแพทยศาสตร์เอาไว้เป็นตัวอย่างได้เลยค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรามาสแควร์ได้เป็นประจำเลยค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 ถึงเที่ยงทาง True Vision ช่อง42 MBT ภาคกลางช่อง11และ Dr. TV ดาวเทียม PSI ช่อง272ค่ะวันนี้มีขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ